ครับตัวนี้คือตัว Sony Xperia C1 นะครับหรือว่าเรียกว่า C1 นี่แหละคงไม่ใช่ C1 อ่ะครับตัวนี้ก็เปิดตัวแล้วเรียบร้อยมีทั้งหมด3สีสีขาวสีดำแล้วก็สีม่วงครับด้านข้างเขาก็เป็นออปติมัลดีไซน์เหมือนเดิมครับเป็นดีไซน์แบบตัว Sony Xperia C นะครับแบบเห็นว่ามีช่องใส่ซิมการ์ดอยู่ที่เป็นไมโครซิมนะครับมีถาดซิมอยู่ด้วยซื้อปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม volume locker ปรับเสียงด้านล่างด้านบนก็นี่ครับช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.ด้านหลังนี้ครับตัวกล้อง27ล้านครับพร้อมกับเลนส์ G ครับเห็นว่าเลนส์กล้องข้างในนี่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับตัวนี้เพราะเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่ากล้องธรรมดาทั่วไปถึง 70% ครับมีปุ่ม shutter อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นช่องสาย micro SD แล้วก็ช่องเสียบสาย micro USB นะครับอันนี้ถ้าดึงออกปั๊บมันร้องนะครับต้องดึงเราก็เลยดึงไม่ได้นะครับด้านล่างเป็นลำโพงนะครับ UI ก็จะเป็น Sony Xperia UI เหมือนเดิมครับความเร็วรุ่นใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็น Snapdragon 800 quad core 2.2 GHz ความพิเศษของมันก็แน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาด1:2:3นิ้วแล้วก็เป็นใช้เป็นตัวเลนส์ G ด้วยนะครับแล้วก็มี Bionic Image Processingหมดกล้องถ่ายภาพก็จะมีนี่ครับเพิ่มเติมเพียบเลยมีเจอเอฟเฟกต์มี time shift มี manual มี panorama AI effect info eye social light เต็มไปหมด time burst effect นี่ดูเดือดมากนะครับเป็นการถ่ายแบบลักษณะเหมือนกับถ่าย62ช็อต62ภาพภายใน2วินาทีและเป็นแบบ super stop motion เลยอะประมาณนั้นนะ you can choose whatever you like. Taking 61 picture at one time. Wow. Maybe you like this one? So it's like stop motion? Yes. So you like this one? You just press yes. So the rest will be leaked. Ah. Yeah. So you don't need to choose one. Okay. Like, okay. One more. Okay. One time again. Wow. Oh my god.แล้วก็ส่วนบนอื่นที่เป็นพวก AR นะครับ AR effect ก็จะมีหลายรูปแบบเช่นเราถ่ายภาพกับวิวทัศน์เราสามารถจับเลือกวัสดุต่างๆในฉากเลื่อนไปเลื่อนมาได้Can move oh if you don't like oh you can move it yes you just remove it if you want the from hereDinosaur. Ah. Yes. Wow, cool. Just take it. Wow. Ah, I see. Okay, this one. So you can move also. Wow, cool. So you avoid the fairy tale themes. This can be แต่เป็นถ่ายมันถ่ายภาพแบบคนก็จะมีการเรียกว่าเป็นทำให้เหมือนคนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเช่นถ้าเกิดว่าไปเลือกเป็นโหมด Fairy Tale เวลาถ่ายภาพคนก็จะมีหมวกขึ้นมาให้ใส่ในส่วนของตัว AI Effect ส่วนอื่นเช่น Info Eye ครับ Info Eye ก็เป็นการถ่ายภาพแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลของวัตถุในภาพนั้นๆมันจะเป็นสถานที่ต่างๆตอนนี้ก็มีการเสิร์ชหาจาก Google ได้ด้วยนะครับA few minutes or few seconds, it will come up more details about something, a book or wine like that. You can see all the details. Or Google search. Oh. Yeah, you can find more. นี่คือทั้งหมดของตัว Sony Xperia C1 ครับ